ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News ค่ะกับช่วงนี้นะคะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์ค่ะวันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เรานั้นผูกติดชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์โลกโซเชียลกันเลยทีเดียว Facebook รู้จักค่ะIG รู้จัก Twitter รู้จักแล้วการใช้งานต่างๆเหล่านี้ก็มักจะมีแฮชแท็กเกิดขึ้นแฮชแท็กที่นิยมมากที่สุดก็จะได้รับการกล่าวขวัญกล่าวขานมากที่สุดมีการจัดลำดับแต่ละวันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของระบบ Twitter ที่จะตรวจสอบเลยว่าวันนี้ประเด็นในการพูดคุยนั้นอันไหนเป็นแฮชแท็กที่มีการพูดคุยกันสูงสุดคุณสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะแต่ในส่วนของ Instagram เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายในรูปแบบใหม่นะคะที่มีผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็ออกมาเตือนเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านของการป้องกันไวรัสหรือว่า malware ต่างๆนะคะล่าสุดค่ะใน Instagram นะคะปรากฏว่า Instagram ของ Britney Spearsศิลปินชื่อดังก้องโลกมีแฮชแท็กที่เรียกว่าเป็น malware แฝงเอาไว้อยู่แล้วมี follower เนี่ยจำนวนเยอะมากหรือว่าผู้ติดตามจำนวนเยอะมากถ้าหากว่าใครเข้าไปคลิกก็อาจจะทำให้แฮชแท็กนี้มีสิทธิ์โดนแฮกขึ้นมาก็ได้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนพิษของ malware ตัวนี้ร้ายแรงเพียงใดไปติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะจี้สารดาแห่งศิรภัทรกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จี้มีเรื่องดีๆมาเตือนคุณผู้ชมค่ะเพราะถ้าใครเป็นหนุ่มโซเชียลหรือเป็นสาวโซเชียลที่ไม่ว่าจะโพสรูปอะไรลงใน Instagram แล้วติดแฮชแท็กกันเยอะๆนะคะแล้วบางทีเราอาจจะไปเจอแฮชแท็กที่สามารถทำให้เราโดนแฮกก็ได้เพราะว่า Business Spear ก็โดนมาแล้วไปติดตามชมเรื่องราวดีๆกันได้ในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะทัวร่าจะปลอมตัวแฝงในคอมเมนต์ต่างๆใต้รูปใน Instagram โดยพุ่งเป้าหมายไปที่คนดังหรือเหล่าเน็ตไอดอลที่มียอดผู้ติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดคนที่โดนก็คือ Instagram ของ Business Spear ที่มีผู้ติดตามมากถึง 16.9 ล้านคนโดยหลักการทำงานของมันก็ง่ายแบบแทบเราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำเพราะเหล่าคนดังเหล่านี้เมื่อมีการโพสต์รูปแต่ละทีมักจะมีคนเห็นและเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วพวกแฮกเกอร์ก็หัวหมอทำการฝังโค้ดเอาไว้ในคอมเมนต์เหล่านั้นไปกับพวกแฮชแท็กที่ฝังโค้ดรูปแบบ URL ของเว็บไซต์ทำให้คนทั่วไปไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าตัวไหนมีหรือไม่มีมัลแวร์ฝังอยู่เมื่อเราเผลอกดเข้าไปดูก็จะทำให้มัลแวร์เหล่านี้ติดลงไปในเครื่องจากนั้นก็จะขโมยข้อมูลของเราส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์ที่ตั้งไว้และส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้งานที่โดนมัลแวร์เหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์เป็นหลักมากกว่าพวกสมาร์ทโฟนแต่ยังไงก็วางใจไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้อมูลของเราถูกเอาไปใช้ในทางไหนเพราะฉะนั้นทางที่ป้องกันได้ดีและได้ผลที่สุดก็คืออย่าคลิกลิงก์หรือแฮชแท็กที่เราไม่คุ้นเคยจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้จากทาง Instagram ออกมาค่ะโดยตอนนี้หลายฝ่ายคาดว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์ชาวรัสเซียยังไงก็ระวังตัวกันไว้นะคะใครที่มียอดไลฟ์ยอดฟอลโล่เยอะๆต้องบอกว่าไม่ว่าในโลกโซเชียลเราจะทำอะไรนะคะเราต้องระวังตัวกันมากขึ้นเพราะไม่งั้นเราอาจจะถูกแฮกนำข้อมูลส่วนตัวไปทำเรื่องไม่ดีมิร้ายก็ได้น่ากลัวจังเลยค่ะและเรื่องราวดีๆในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ในครั้งหน้าที่จะนำอะไรมานำเสนอต้องรอติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะเห็นแบบนี้แล้วใครที่เป็นสาวกของ Instagram เวลาใช้งานอาจจะต้องตั้งสติสักนิดนึงนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าเราจะแยกแยะได้ไหมคำตอบตอนนี้นะคะค่อนข้างชัดเจน 99.99% ก็คือยังไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าตัวไหนเนี่ยคือเป็นแฮชแท็กปกติหรือว่าตัวไหนนั้นเป็นแฮชแท็กที่แฝงไปด้วย malware ที่น่ากลัวแล้วก็ส่งผลกับการทำงานหรือว่าการเล่น Instagram ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตั้งแฮชแท็กอะไรก็ตามแต่ค่ะใช้แฮชแท็กที่เรารู้จักคือบางครั้งสมมุติอาทิเช่นนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาเลยเรากดแฮชแท็กแล้วอยากจะอรุณสวัสดิ์ในตอนเช้าก็มอร์นิ่งมันก็จะมีมอร์นิ่งเนี่ยลันลงมาเยอะมากเลย
คุณอย่าไปเลือกในจำนวนที่มีจำนวนโพสต์เยอะบางครั้งก็อาจจะมีมัลแวร์แฝงอยู่หรือว่ามีจำนวนโพสต์น้อยคือต้องทำในส่วนที่เรารู้จักจริงๆเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับตัวคุณก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการใช้ Instagram ผ่านทางเว็บไซต์ก็มีโอกาสสูงอย่างยิ่งในการที่จะติดมัลแวร์ตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันมากกว่าในสมาร์ทโฟนแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาร์ทโฟนนั้นจะไม่ติดนะคะค่ะต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ต้องระมัดระวังแต่การระบาดของไวรัสในบรรยากาศแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราใช้กันนี่ก็ระบาดหนักพอสมควรเหมือนกันคือทุกอย่างเนี่ยสามารถเข้าถึงแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความเจริญได้ค่ะผู้ก่อการร้ายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เราผู้บริโภคผู้ใช้งานจะทำอะไรได้บ้างนั่นก็คือเรื่องของสติเป็นสำคัญเวลาที่คุณจะใช้งานอุปกรณ์ใดๆเทคโนโลยีใดๆก็ตามแต่นี่คือความห่วงใหญ่ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมได้ใหม่จากทีมข่าว Most News วันนี้เรา2คนรวมถึงทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ